การยึดครองอาหารโลกถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดของธุรกิจอาหารทางรอดทางเดียวที่เหลืออยู่ก็คือกลับมาสู่อิสรภาพต้องเปลี่ยนวิธีแบบเก่าๆคือไม่ยอมจำนนกับของที่มีอยู่ในท้องตลาดหรือของที่ป้อนใส่ปากเราอย่าเพิ่งท้อแท้แล้วก็อย่าเพิ่งคิดว่าทำไม่ได้ปลดแอกตัวเองจากระบบผูกขาดของอุตสาหกรรมอาหารในสารคดีไทยๆชุดข้าวปลาอาหารตอนอธิปไตยในมือเราศุกร์ที่25 มกราคม 20:45 ทางไทย PBS